โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครทำงานสอดรับกันหลังมีกระแสข่าวว่าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันย้ำหากต่างจังหวัดจะปิดห้างสรรพสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดศาสตราจารย์ดร.นฤมล พินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชาชนออกมาแสดงความเห็นว่าการทำงานของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครยังไม่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการประกาศและคำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าจากกระแสข่าวเมื่อวานที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศให้ห้างสรรพสินค้าปิดทำการตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนและให้เปิดเฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคและบริโภคในเวลา13นาฬิกานั้นว่าขณะนั้นได้มีสื่อมวลชนหลายแขนงติดต่อสอบถามมายังตนถึงข้อเท็จจริงซึ่งได้แจ้งเป็นยังสื่อมวลชนแล้วให้รอฟังข่าวที่เป็นทางการและชัดเจนจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยและกทม.มีอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวลวงและข่าวที่ยังไม่ชัดเจนโดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีการปิดห้างสรรพสินค้าทั้งนี้ยืนยันว่าการทำงานของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลมีความสอดคล้องกันซึ่งทุกครั้งที่กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการออกประกาศจะต้องนำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19และแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีก่อนทุกครั้งดังนั้นมาตรการหรือคำสั่งจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลอย่างไรก็ตามในภาคส่วนของจังหวัดทั่วประเทศจะมีการออกประกาศคำสั่งเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ในการปิดห้างสรรพสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรุงเทพมหานครในการออกประกาศด้วยเช่นกันตัวเองก็เลยได้ทำหน้าที่ตรวจสอบให้นะคะก็ได้ทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าขณะนี้ทางกทม.กำลังประชุมหารือเรื่องนี้อยู่แล้วก็ถ้าเดี๋ยวได้ผลทางกทม.ก็จะแถลงเองจึงได้ตอบเข้าไปให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในไลน์กรุ๊ปว่ามันเป็นอำนาจของมหาดไทยและกทม.ซึ่งกำลังประชุมหารือกันอยู่เพื่อที่จะดูข้อมูลต่างๆให้รอบด้านและขอให้ไปฟังการแถลงอย่างเป็นทางการนั่นก็คือจากฝ่ายเขาแค่นั้นเองตัวโฆษกเองไม่ได้บอกเลยว่าจะไม่มีการปิดห้างไม่ได้ไปปฏิเสธไม่ได้ไปบอกว่าเป็นข่าวปลอมไม่มีคำว่าข่าวปลอมอะไรเลยบอกแค่ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการจากทางกทม.และท้ายที่สุดทางกทม.เขาก็ได้มีการแถลงเมื่อตอนบ่ายสองโดยท่านผู้ว่าใช่ไหมคะเพราะนั้นเราไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเป็นข้อมูลฝั่งเราไม่ตรงกับฝั่งเขาไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่ปิด